สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการขุดบิตคอยน์นะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับโดยมือถือเครื่องนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องแรงก็ได้นะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็มันไม่กินแบตเตอรี่ด้วยทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของการขุดบิตคอยน์นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการขุดบิตคอยเนี่ยคุณจะต้องทำการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในการขุดบิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าซื้อลิกในการขุดบิตคอยนะครับที่ต้องประกอบไปด้วยการ์ดจอแรงๆในการประมวลผลนะครับแต่ว่าในการขุดแบบที่ผมจะแนะนำนี้นะครับขอแค่คุณมีมือถือนะครับหรือแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะขุดได้นะครับโดยการขุดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการขุดแบบ cloud mining นะครับก็คือการขุดอยู่บนคลาวด์นั่นแหละนะไม่โดยที่เครื่องของคุณเนี่ยไม่ได้ทำการขุดจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการขุดเนี่ยอยู่บนคลาวด์นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้คุณเนี่ยเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างก่อนนะครับเพื่อทำการสมัครนะฮะทีนี้เมื่อเข้าไปที่ลิงก์นะครับระบบนะครับจะพาคุณเข้าไปที่เว็บนึงนะครับซึ่งชื่อว่า CryptoTab Browser นะครับซึ่งท่านเนี่ยจะต้องลงโปรแกรมตัวหนึ่งก่อนนะครับที่ชื่อว่า CryptoTab Browser นะฮะซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมเล็กๆโปรแกรมหนึ่งนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะกด View Detail นะครับเพื่อทำการลงโปรแกรมได้เลยนะครับมันก็จะไปเปิดที่ Google Play ให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ตัวโปรแกรม CryptoTab นะครับผมจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันคือเวอร์ชัน Lite กับเวอร์ชัน Pro นะฮะเวอร์ชัน Pro เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่คุณจะต้องเสียเงินนะครับส่วนเวอร์ชัน Lite เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เรามาขุดแบบสายฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกันที่ CryptoTab Lite นะครับก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับบนเครื่องของท่านนะฮะเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์ตัวนึงนะครับก็เขาจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ CryptoTab Browser Lite นะฮะก็ทำการยอมรับนะครับผมแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวที่เบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ของ CryptoTab อยู่ทางด้านซ้ายมุมซ้ายบนนะครับให้ท่านกดเข้าไปนะครับก็จะนำไปในส่วนของ CryptoTab นะครับตรงนี้อ่ะให้ท่านเนี่ยเข้ามาที่ด้านล่างนะครับแล้วเลือกไปที่ CryptoTab Dashboard นะครับทีนี้มันก็จะมีข้ออยู่ข้างบนนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีโฆษณาด้วยนะครับเป็นการขุดแบบใช้คลาวด์ขุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวการขุดลักษณะของคลาวด์แบบนี้เนี่ยมันมีหลายเว็บไซต์มากๆนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ที่โกงหรือว่าถอนเงินไม่ได้ก็มีอยู่เยอะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยสามารถทำการถอนเงินออกมาได้จริงแล้วนะครับสามารถถอนบิตคอยออกมาได้จริงๆนะครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดบนคลาวด์นะครับก็หมายความว่ามันขุดอยู่บนคลาวด์นะครับมันไม่ได้ขุดอยู่ที่เครื่องเรานะครับเครื่องเราเนี่ยแค่เป็นสื่อกลางในการที่จะแบบเข้าไปขุดแค่นั้นเองทีนี้นะครับขั้นต่ำในการถอนนะครับก็อยู่ที่ 0.00001 นะครับหรือว่า04ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข1นั่นเองซึ่งมูลค่านะครับในการถอนขั้นต่ำโดยประมาณก็น่าจะประมาณ10-20บาทนะครับประมาณนั้นเองก็สามารถที่จะถอนได้แล้วเมื่อเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับครั้งแรกนะครับสำคัญมากคุณจะต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับซึ่งการล็อกอินของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกอินได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินด้วย Google Account นะครับล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า Twitter อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราด้วยความสะดวกนะครับผมสะดวกในการล็อกอินด้วยใช้ Google นะครับก็เลยกดไปที่ Sign up with Google ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็เลือก Account ที่เราจะทำการผูกด้วยนะครับในกรณีที่เครื่องของคุณเนี่ยมีหลาย Account เมื่อทำการล็อกอินเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแดชบอร์ดที่เป็นของเขาจริงๆคือทั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณเข้ามาที่เจ้าตัวเบราว์เซอร์ตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกอินอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าคุณล็อกอินไปแล้วนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวิธีการเริ่มขุดนะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วนะครับให้คุณกดปุ่ม activate นะครับซึ่งการขุดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือขุดถ้าขุดแบบฟรีไปเลยนะครับก็คือใช้มันจะได้แรงขุดเนี่ยเท่ากับ300 h ต่อ s นะครับก็คือ h ผมไม่แน่ใจหน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการให้มันแรงขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะขุดได้ 1,000 h นะครับโดยการลงเจ้าตัว VPN เพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสียตังค์นะครับก็ซื้อเวอร์ชัน Pro นะครับมันก็จะขุดแบบได้แรงเท่ากับ 1,500 H นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเราเป็นสายฟรีนะครับเพราะนั้นกดไปที่300ก็พอนะครับก็จะมีการ
ยืนยันเล็กน้อยนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เจ้าตัวบอทนะครับในการกดตรงนี้การขุดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะไหลไปเรื่อยได้300 h นะครับต่อเซกนะครับมันก็จะขุดไปเรื่อยซึ่งการขุดต่อ1ครั้งการกดเนี่ยจะขุดได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น2ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องมาทำการกดปุ่ม Activate ใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเมื่อคุณกดปุ่ม Activate เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้ทิ้งได้เลยนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ว่าทุกๆ2ชั่วโมงนะครับคุณก็มากด Activate มันใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งพอถึงขั้นต่ำที่สามารถที่จะถอนได้นะครับคุณก็ค่อยกดถอนนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนว่าจะทำยังไงนะครับให้ขุดได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ